ัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการที่ติวสนุกปลูกความคิดพิชิตฝันในรายการโจรสอดสำหรับพี่คนไหนนะครับที่ยังไม่ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ที่ thupupunya.com/tv และอย่าลืมนะครับคลิกไปที่หน้าเพจสอนศาสตร์ด้วยวันนี้นะครับเราจะพบกับพี่ตองในวิชาชีววิทยาเรื่องตะลุยโจทย์ชีวะตอนที่2วันนี้นะครับเฟิร์สจะพูดถึงเรื่องแบคทีเรียมันมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกไม่มีที่ไหนเลยนะครับไม่มีแบคทีเรียแต่คนเราก็แปลกนะครับพอพูดถึงเรื่องแบคทีเรียทีไรเนี่ยก็จะนึกถึงพวกโรคต่างๆที่แบคทีเรียทำให้เกิดโรคในคนสัตว์พืชแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแบคทีเรียส่วนใหญ่เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้วมันมีประโยชน์ยังไงก็คือแบคทีเรียส่วนมากเนี่ยช่วยย่อยสารอินทรีย์ซึ่งทำให้เกิดแร่ธาตุต่างๆซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะครับในระบบนิเวศแล้วมันก็ยังให้ประโยชน์แก่พวกเราอีกให้ยังไงเช่นนะครับผลิตน้ำต้มสายชูผลิตน้ำปลากรดอะมิโนนมเปรี้ยวโยเกิร์ตและก็แลคโตบาซิลัสที่เพื่อนๆรู้จักเนี่ยก็เป็นแบคทีเรียเหมือนกันนะครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราต้องเรียนในวันนี้งั้นอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าไปพบกับพี่ตองในวิชาชีววิทยาเรื่องตะลุยโจทย์ชีวะตอนที่2ไปเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกันอีกแล้วนะฮะกับพี่ลำแสงเซินคนสวยคนเดิมเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ชีววิทยาพาร์ท2ของการตะลุยโจทย์แล้วครั้งที่แล้วจำได้ไหมเรียนเรื่องอะไรยังจำได้อยู่เพราะอะไรคะเพราะเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเราไม่ได้ไปไหนเลยถูกไหมฮะวันนี้มาสู่พาร์ทที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนี้มาดูต่อเลยข้อที่1ถามว่าสิ่งประกอบที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในระบบนิเวศได้แก่อะไรข้อนี้ง่ายมากเลยเขาถามว่าอะไรเป็นหัวใจของระบบนิเวศคำว่าระบบนิเวศเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรฮะ ecosystem ใช่ไหมฮะก็คือเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมถูกไหมทีนี้หัวใจของมันคืออะไรตอบคืออะไรฮะตอบข้ออะไรข้อ1เหรอผู้ผลิตและผู้บริโภคผิดค่ะไม่ใช่หัวใจของระบบนิเวศสิ่งที่สำคัญของระบบนิเวศคือวัฏจักรของสารและการถ่ายทอดพลังงานทีนี้วัฏจักรของสารและการถ่ายทอดพลังงานเนี่ยมันต่างกันยังไงน้องคงเคยรู้ค่ะวัฏจักรของสารเช่นวัฏจักรของน้ำเนี่ยค่ะวัฏจักรของแก๊สคาร์บอนอะไรเงี้ยวัฏจักรของไนโตรเจนอะไรเงี้ยคำว่าวัฏจักรเนี่ยหมายความว่ามันจะต้องย้อนกลับมาแล้วกลับสู่ที่เดิมถูกไหมคำว่าวัฏจักรแต่การถ่ายทอดพลังงานเนี่ยมันจะไม่กลับมาสู่ที่เดิมค่ะเพราะการถ่ายทอดพลังงานจะไปแล้วไม่ย้อนกลับมาถูกไหมฮะซึ่งการถ่ายทอดพลังงานนี้จะถูกกำหนดด้วยห่วงโซ่อาหารถูกไหมฮะทีนี้เรามาดูห่วงโซ่อาหารกันนิดนึงห่วงโซ่อาหารหรือฟู้ดเชนเนี่ยมันก็คือการกินกันเป็นทอดๆถูกไหมฮะกินกันเป็นทอดๆกินกันเป็นทอดๆไม่ใช่ทอดแล้วก็ไปกินนะฮะต้องกินเป็นทอดๆเช่นอะไรคะเช่นติ้งปองต้นหญ้าเบสิกสุดเลยชอบใช้ต้นหญ้าต้นหญ้าเป็นผู้เริ่มแรกต้องเป็นโปรดิวเซอร์ใช่ป่ะคะเป็นผู้ผลิตถูกไหมฮะเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้ผลิตค่ะจากนั้นก็มีคนมากินต้นหญ้าเช่นตั๊กแตนละกันนะคะตั๊กแตนชลดานะคนที่ไม่ใช่แฟนท่านแทนทุกเรื่องไม่ได้นะคะตั๊กแตนก็เลยไปกินหญ้าเพราะฉะนั้นตั๊กแตนจึงเป็นผู้บริโภคลำดับที่1ถ้าพี่เขียนผบรพ1น้องเข้าใจใช่มั้ยคะผู้บริโภคลำดับที่1ถ้าเขียนมันจะยาวมากแต่ตั๊กแตนกินหญ้าตั๊กแตนเป็นผู้บริโภคพืชหรือจะเรียกว่าตั๊กแตนเป็นเฮอร์บิวอร์เฮอร์บิวอร์คือผู้บริโภคพืชถูกมั้ยคะเป็นผู้บริโภคพืชด้วยแล้วก็เป็นผู้บริโภคลำดับที่1ต่อมาก็มีคนไปกินตั๊กแตนคือกบสุวรรณันก็ไปกินตั๊กแตนเงี้ยปุ๊บมีกบอื่นไหมเนี่ยกบสุวรรณันก็ไปกินตั๊กแตนแสดงว่ากบก็ต้องเป็นผบรพลำดับที่2
แต่ทีนี้เจ๊กบแกกินตั๊กแตนตั๊กแตนไม่ใช่พืชตั๊กแตนเป็นสัตว์เพราะนั้นเจ๊กบเป็นคาร์นิวอร์เป็นผู้บริโภคสัตว์ถูกไหมคะเป็นคาร์นิวอร์ค่ะเป็นผู้บริโภคสัตว์แล้วก็มีใครไปกินกบอีกคะคนไปกินกบสมมติใครดีคนที่ไปกินกบคือตอนนี้กำลังดังเลยนะคะหมากปรินก็ไปกินกบนะพี่หมากก็ไปกินกบพี่หมากก็ไปกินกบพี่หมากก็จะเป็นผู้บริโภคลำดับที่3แล้วก็เป็นคาร์นิวอร์ด้วยถูกไหมฮะและพี่ก็ไปกินพี่หมากอีกทีนะคะพี่ก็ไปกินพี่หมากอีกทีเพราะฉะนั้นพี่ก็เป็นผู้บริโภคลำดับที่4และเป็นผู้บริโภคสัตว์ด้วยถูกไหมฮะทีนี้พี่ถามว่าเห็นไหมคะน้องเห็นว่าการถ่ายทอดพลังงานผ่านห่วงโซ่อาหารมันจะไม่มีทางย้อนกลับเพราะต้นหญ้าจะมีปากมากินพี่ไหมคะไม่มีทางที่ต้นหญ้าจะมีพันธุการจนมีปากมีมือมาฆ่าพี่แล้วก็กินได้ไหมคะและก็การถ่ายทอดพลังงานนี้นะจะถูกควบคุมด้วยกฎ 10% เคยได้ยินไหมฮะ 10% law หมายความว่าอย่างนี้หมายความว่าอย่างนี้ค่ะน้องสมมุติว่าตอนแรกต้นหญ้ามีพลังงานแค่ 5,000 เนี่ยสมมุติต้นหญ้ามีพลังงาน 5,000 ตั๊กแตนชลดาจะได้ไปแค่500ค่ะส่วนอีก 90% เนี่ยมันจะออกมาในรูปของอะไรคะ1กินไม่ได้กินไม่ได้2ย่อยไม่ได้ที่ยกตัวอย่างกินไม่ได้อย่างเช่นน้องกินปลาน้องกินก้างมั้ยไม่กินนะคะพลังงานส่วนนั้นก็ไม่เข้าปากแล้ว2ย่อยไม่ได้น้องกินพืชเนี่ยน้องย่อยผนังเซลล์พืชไม่ได้ถูกมั้ยมันก็ขับถ่ายออกมาเป็นกากอาหารอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าใจมั้ยคะ3ก็คือออกมาเป็นพลังงานความร้อนถูกมั้ยฮะ 90% เพราะงั้นกบเหลือเท่าไหร่50พี่มากเหลือเท่าไหร่พี่เหลือเท่าไหร่0.5พี่เสียเปรียบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วในธรรมชาติเนี่ยห่วงโซ่อาหารจึงกินกันไม่เกิน4ขั้นหรือ5ขั้นเท่านั้นเขาจะถามเลยทำไมถึงกินเกินนี้ไม่ได้เพราะประสิทธิภาพของพลังงานมันลดลงมันไม่คุ้มที่จะกินมันได้น้อยเข้าใจมั้ยเก็ทป่ะอย่างงี้นี่เองทีนี้น้องรู้จักคำว่าผู้บริโภคพืชแล้วรู้จักคำว่าผู้บริโภคสัตว์แล้วถ้าเกิดกินทั้งพืชและสัตว์เราเรียกว่าOmnivore นี่คือกินทั้งพืชและสัตว์เลยนะเช่นคนเราเนี่ยเป็น Omnivore ใช่ไหมคะพืชก็กินได้สัตว์ก็กินได้อย่างเงี้ยคนเราเนี่ยเป็น Omnivore เนาะแล้วมีอีกคำหนึ่งคำว่า Detritivore Detritivore คือพวกสัตว์กินซากนะเป็นพวกสัตว์กินซากเช่นอะไรกิ้งกือตะขาบอะไรเงี้ยพวกนี้กินซากนะน้องเห็นเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีกองใบไม้อยู่เนี่ยเรามีกองใบไม้อยู่สมมุติเราตัดไม้ตัดต้นไม้ที่บ้านเนี่ยแล้วเราต้นไม้ไปกองเหมือนเป็นขยะเนี่ยมันจะมีกิ้งกือมาอยู่ลองสังเกตดูมันจะมีกิ้งกือมาอยู่นะฮะพอกิ้งกือก็ถือว่าเป็นผู้ย่อยสลายชนิดหนึ่งเข้าใจไหมฮะแต่ถ้าน้องไปเจอคำว่านี้ค่ะสกาเวนเจอร์เหมือนขบวนการ Power Ranger อะค่ะ Scavenger ก็เป็นผู้กินซากเหมือนกันแต่ต่างกันอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็น Detritivore เนี่ยจะกินทั้งซากพืชและซากสัตว์แต่ถ้า Scavenger จะกินเฉพาะซากสัตว์เท่านั้นเช่นอะไรคะอีแรงไงคะอีแรงเนี่ยมันจะไปยืนเกาะอยู่บนต้นไม้นะฮะยืนเกาะอยู่บนต้นไม้แล้วก็เวลาเสือเนี่ยมันฆ่ากวางพอเสือมันกินเสร็จมันก็เหลือซากใช่มั้ยคะอีแรงก็จะบินไปกินต่ออย่างเงี้ยค่ะคือพวกกินซากนะฮะก็จะเป็นยามเธอยิ้มปานอีแรงแย่งหมาเน่าเนี่ยค่ะยามเธอเศร้าช่างระมัยคล้ายกับผีเอาไว้ไปชมเพื่อนที่โรงเรียนนะฮะโอเคทีนี้จะเห็นได้ว่านี่ก็คือผู้บริโภคลำดับต่างๆเนาะโดยที่ผู้บริโภคสูงสุดเนี่ยคือคนที่อยู่สูงสุดในห่วงโซ่อาหารเนี่ยเราก็จะเรียกเลยว่าเป็นท็อปคอนซูเมอร์ก็คือไม่มีใครมากินละโดยส่วนใหญ่ท็อปคอนซูเมอร์ในระบบนิเวศคือมนุษย์เพราะว่าโดยส่วนมากคนเนี่ยไม่มีใครมากินคนแล้วนอกจากคนกินกันเองถูกไหมถูกปะคนป่ากินคนเนี่ยเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งหรือว่ายังมีอ่ะเชือดก่อนชิมก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยน่ากลัวอีตอนที่อีเรื่องนั้นน่ะแสดงนะเชือดก่อนชิมอีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อคนมันมีจริงนะอยู่ที่พิษณุโลกหรืออยู่ที่ไหนสักที่เนี่ยสมัยก่อนนะพี่นี่หลอนไม่กินก๋วยเตี๋ยวตั้งนานช่วงนั้นน่ะพี่กลัวเชือดก่อนชิมนะโอเคที่มาดูข้อต่อมาถามว่าแบคทีเรียในลำไส้ของหนอนชนิดหนึ่ง
นะหนอนชนิดหนึ่งสามารถสร้างสารเคมีไปย่อยสลายเซลลูโลสที่มีอยู่ในอาหารของหนอนชนิดนั้นได้พี่วาดเป็นรูปดีกว่ามีหนอนอยู่ชนิดหนึ่งอ่ะมีหนอนนะสี่เหลี่ยมนี่คือหนอนนะโอ้แล้วก็มีแบคทีเรียอยู่ในตัวของหนอนเนี่ยนะแล้วแบคทีเรียตรงเนี้ยมันก็ย่อยเซลลูโลสเขียวๆเนี่ยได้นะแล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่าเป็นผลให้หนอนตัวนั้นได้รับน้ำตาลเพิ่มขึ้นนะสรุปว่าสลายอันนี้ปุ๊บเอาน้ำตาลมาให้ตรงนี้ด้วยแล้วขณะเดียวกันแบคทีเรียก็ได้อาหารด้วยถามว่าโดยทั้งแบคทีเรียและหนอนไม่ทำอันตรายแก่กันอ้าวแสดงว่าต้องอยู่ด้วยกันในภาวะที่เป็นบวกบวกในทางระบบนิเวศถูกไหมคะแสดงว่าต้องบวกบวกทั้งคู่ทีนี้พี่ถามว่าภาวะที่มันเป็นบวกบวกทั้งคู่เนี่ยเครื่องหมายบวกบวกเนี่ยมันมีอยู่สองภาวะด้วยกันอย่างนี้นะภาวะที่เป็นบวกบวกเนี่ยน้องมันจะมีอยู่สองภาวะด้วยกันอันที่หนึ่งคือภาวะโปรโตโคออปเปอเรชันก็คือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันอีกอันหนึ่งก็คือมิวทัวลิซึมคือภาวะพึ่งพาทีนี้เราจะรู้ว่าอะไรเป็นได้ประโยชน์หรืออะไรเป็นได้พึ่งพาเนี่ยดูอย่างนี้ค่ะลองจับมันแยกออกจากกันลองคิดซิว่ามันแยกออกจากกันได้ไหมถ้าสมมติว่าได้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยอยู่ด้วยกันบวกๆแยกจากกัน0 0คือไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่ได้เหมือนคนเป็นแฟนกันเลิกกันน่ะไม่ตายถูกไหมฮะแต่ว่าอยู่ด้วยกันก็เป็นไงคะบวกบวกแฮปปี้เอนดิ้งดีมีกิจกรรมเพิ่มไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงร้องคาราโอเกะดำน้ำดูปะการังนั่งสมาธิถูกไหมคะก็มีเพิ่มแต่เวลาแยกกันนี่เป็นไงคะน้องแบบเพื่อนแบบอกหักแกเป็นอะไรฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะตายเกิดละเลิกกับแฟนน้องต้องคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมถึงเลิกกันแล้วจะตายถ้าเลิกกันจะตายเนี่ยต้องเป็นภาวะพึ่งพานะฮะทีนี้พี่จะบอกว่าถ้าเกิดดูแล้วไม่รู้ว่าเอ๊ะพี่หนูก็ดูแล้วนะคะว่ามันได้ประโยชน์ด้วยกันแต่หนูก็คิดไม่ออกจริงๆว่ามันแยกกันได้ไหมใช้คอนเซปต์นี้ค่ะ 99.99% ทำข้อสอบได้เสมอถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์กับสัตว์หรือสัตว์กับพืชหรือเป็นพืชกับพืชเนี่ยนะฮะเป็นระหว่างสัตว์พืชสัตว์พืชพืชสัตว์เนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ค่ะเป็นโปรโตโคออฟค่ะเป็นได้ประโยชน์ร่วมกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ไปมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียเช่นเชื้อราเช่นโปรโตซัวอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นพืชกับจุลินทรีย์อย่างเงี้ย 99.99% ตอบเลยค่ะเป็นพึ่งพาเข้าใจไหมคะให้ดูเลยค่ะว่ามีพวกจุลินทรีย์มีอะไรแบคทีลงแบคทีเรียมีโปรโตซัวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าตอบได้เลยแบบไม่ต้องคิดด้วยนะเพราะฉะนั้นน้องเพื่อนเลิกกันแกฉันขาดเขาไม่ได้ฉันจะตายน้องส่วนกับเป็นจุลินทรีย์แล้วใช่ไหมฮะโอเคไหมฮะโอเคนะก็ต้องตอบข้อไหนกลับไปดูนี่ได้แล้วนะกลับไปความสัมพันธ์น่าจะเป็นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะตอบได้1นี่ค่ะบวกบวกโปรโตโคออเปอเรชันหรือเป็นภาวะพึ่งพาแต่ถ้าเป็นคอมเมนซาลิซึมเนี่ยมันจะเป็นบวก0ซึ่งน้องอ่านโจทย์น้องก็รู้แล้วว่ามันได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ถูกไหมตัวคอมเมนซาลิซึมเนี่ยคือภาวะเกื้อกูลค่ะหรือภาวะอิงอาศัยก็คือตัวนึงได้ประโยชน์ก็คือผู้อาศัยเช่นนกไปทำรังบนต้นไม้อย่างเงี้ยนกก็เป็นผู้อาศัยนกก็ได้ประโยชน์ถูกไหมคะถูกป่ะส่วนต้นไม้ก็ไม่ได้ไม่เสียอะไรนี่ก็อยู่ก็ได้ไม่เป็นไรอยู่ได้นะอย่างนี้หรือต้นไม้เล็กที่ไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่เนี่ยนะเรียกว่า epiphyte เนี่ยก็คือไปอยู่กับเขาเฉยๆไม่ได้แย่งน้ำแย่งอาหารเขานะคะถ้าสมมติต้นไม้เล็กไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่ถ้าไม่ได้ไปทำอะไรเขาไม่ได้ไปแย่งน้ำแย่งอาหารเขาเนี่ยเรียก epiphyte ก็คือไปอยู่กับเขาเฉยๆแต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้นไม้เล็กที่ไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่แล้วไปแย่งน้ำแย่งอาหารเขาเนี่ยเรียกว่ากาฝากซึ่งกาฝากไม่ใช่อิงอาศัยแล้วถูกไหมไปทำให้เขาเสียประโยชน์กาฝากเป็นปรสิตเข้าใจไหมกาฝากเป็นปรสิตถ้าเป็นซาโปรไฟต์เนี่ยซาโปรไฟต์ก็คือภาวะย่อยสลายนะภาวะย่อยสลายอืม
ทีนี้ก็ไปถามคุณแม่นะคะที่บ้านเราอยู่ด้วยกันด้วยภาวะอะไรในทางระบบนิเวศแม่บอกปรสิตนะลูกนะโอเคนะพยัญชนะน้องตอบได้เลยว่าน่าจะเป็นข้อไหนอ่ะเป็นข้อไหนอ่ะต้องเป็นข้อมีจุลินทรีย์มั้ยมีมั้ยนี่ไงมีแบคทีเรียนี่ไงเข้าใจมั้ยฮะมีแบคทีเรียเป็นการอยู่ร่วมกันกับแบคทีเรียถูกมั้ยเพราะฉะนั้นน้องจะตอบได้ประโยชน์ร่วมกันหรือว่าพึ่งพา2แน่นอนพึ่งพา 100% ตอบเลยตอบเลยอย่าคิดบ้าตอบเลยตอบถูกแน่นอนนะโอเคอ่ะดูอันนี้ต่อถามว่าอะไรอีกเนี่ยจากการศึกษาลำไส้ของมนุษย์นี่มนุษย์เป็นสัตว์ถูกไหมอ้าวมีแบคทีเรียอีกเป็นจุลินทรีย์อีกอ่านแค่นี้บางทีก็อาจจะตอบได้เลยเก็ตปะแต่ดูก่อนว่ามันบวกบวกจริงหรือเปล่ามีแบคทีเรียอยู่2ชนิดเด้นะเจริญอยู่ก็คืออีโคไลนะและสเตปโตคอคคัสเฟอร์คาลิสนะรูปแท่งนะฮะแบคทีเรีย2ชนิดนี้สามารถเปลี่ยนเป็นสาร A ไปเป็น C ได้ไดอะแกรมหมายถึงว่าอะไรจาก A ไปเป็น B เนี่ยต้องใช้สเตปโตคอคคัสจาก B ไปเป็น C ต้องใช้อีโคไลถามอะไรถามว่า2ตัวนี้อยู่ด้วยกันยังไงเอ้าหมายความว่า2คนนี้มันต้องช่วยกันเปลี่ยน A เป็น C ถูกไหมฮะถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันช่วยกันแล้วถ้าแยกกันก็ไม่ได้ด้วยเพราะจะสร้าง C ไม่ได้ลักษณะแบบนี้เป็นเก่งมากเป็นภาวะพึ่งพาง่ายมากนะจริงๆแล้วอ่านประโยคแรกเราก็ตอบเลยก็ได้นะบางทีอะนะแต่ว่าก็อ่านนิดนึงพวกความรอบครอบนะบางทีอ่ะน้องอ่านแล้วเจออะไรรู้มั้ยพี่ก็เคยเป็นเหมือนกันว่าตอนเด็กๆใจร้อนแบบประมาณว่าอ่านแล้วตอบเลยอ่ะอ่านไป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 ว่าตอบเลยปรากฏว่าผิดเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะบรรทัดสุดท้ายของโจทย์เขาบอกว่ายกเว้นข้อใดเข้าใจมั้ยยกเว้นข้อใดเงี้ยเน่าไปเลยนะโอเคอ่ะต่อไปข้อต่อมาถามว่าอะไรในคริสตศักราช1863น้องเกิดยังฮะเกิดแล้วมั้งโอ้ยยังไม่เกิดสิพี่ก็ยังไม่เกิดโอ้ยยังไม่เกิดน้องเกิด2000เหรอ1996อ๋ออุ้ยห่างกันหลายปีทั้งนะ1996ภูเขาไฟบนเกาะกระกะตัวระเบิดขึ้นที่ไหนคะกระกะตัวเรื่องของมันนะคะพี่ก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าภูเขาไฟมันระเบิดขึ้นเกาะนี้จึงถูกปกคลุมด้วยก้อนหินน้องคิดว่าตอนแรกบนเกาะกระกะตัวเนี่ยมันก็น่าจะต้องมีสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ก่อนถูกไหมทีพอภูเขาไฟระเบิดปุ๊บลาวาก็วิ่งมาใช่ไหมคะลาบเป็นหน้ากองก็เลยเป็นก้อนหินแต่ในปัจจุบันนี้เกาะกระกะตัวที่ไหนต้องตีตัวไปชมนะคะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหม่นะต้นไม้เกิดขึ้นใหม่ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มีสัตว์อยู่ 1,200 ชนิดถามว่านี่เขาถามว่าอะไรอันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ค่ะการเปลี่ยนแปลงแทนที่เดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าเขาจะถามอะไรเขาถามว่าสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นหลังระเบิดควรจะเป็นอะไรอ๋อโอเคทีนี้การเปลี่ยนแปลงแทนที่เนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันน้องคำว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่คืออะไรก็คือการเกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกิดไหมเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาใหม่มีอยู่สองแบบหนึ่งก็คือ primary succession คือการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิใช่ไหมฮะ primary คือปฐมภูมิถูกไหมการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบปฐมภูมิเนี่ยจะเกิดในที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ก่อนเลยไม่เคยมีสมช.มีเช่นอะไรน้องเช่นก้อนหินอย่างเงี้ยเช่นบนก้อนหินอย่างเงี้ยเนาะหรือจะต้องเกิดจากภัยพิบัติที่รุนแรงจนมันเปลี่ยนไปเลยอ่ะเช่นภูเขาไฟระเบิดเหมือนเมื่อกี้อ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นก้อนหินใช่ไหมหรือแบบว่าภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรงอ่ะแผ่นดินไหวแบบรุนแรงอ่ะเหมือนในประเทศจีนน่ะน้องเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วอ่ะที่เกิดทะเลสาบขึ้นมาใหม่เลยอ่ะแล้วกระแสน้ำเปลี่ยนทิศเลยอ่ะท
ที่รัฐอะไรมณฑลอะไรที่ประเทศจีนเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเกิดเป็นภูเขาไอ้แม่เกิดเป็นทะเลสาบขึ้นมาเป็นที่ใหม่เลยอ่ะแล้วแม่น้ำก็เปลี่ยนทิศเลยอ่ะอันนั้นน่ะคือเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนาะก็คือทุกอย่างจะเปลี่ยนใหม่หมดนะฮะทีนี้อีกแบบนึงก็คือ secondary succession secondary succession เนี่ยก็คือเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่ละเคยมีอันนี้ยกตัวอย่างเช่นไรเช่นไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่าทีนี้ความต่างกันก็คืออย่างนี้ถ้าเป็น primary succession เนี่ยน้องสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกคือสิ่งมีชีวิตที่ต่ำมากๆเลยก็คือตัวไลเคนจะเริ่มจากการมีไลเคนขึ้นมาก่อนถูกไหมฮะจากนั้นก็จะเริ่มเป็นมีพืชมีท่อลำเลียงขึ้นมาก็คืออาจจะมีมอสขึ้นมาอาจจะมีต้นหญ้าขึ้นมาแล้วอาจจะเป็นต้นไม้ขึ้นมาแบบนี้ถูกไหมฮะนี่คือ primary succession แต่ว่า secondary succession เนี่ยมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เคยอยู่มาก่อนเช่นไฟไหม้ป่ามะม่วงเนี้ยสิ่งมีชีวิตที่เกิดเริ่มแรกก็น่าจะต้องเป็นมะม่วงถูกไหมหรือต่ำที่สุดเนี่ยเป็นต้นหญ้าขึ้นมาเลยเก็ตไหมคือไม่ได้เป็นเริ่มจากแรกเริ่มอ่ะเข้าใจไหมแล้วกว่าไลเคนจะเจริญเป็นต้นไม้ได้ขนาดเนี้ยใช้เวลาเป็นล้านปีถูกไหมใช้เวลาเป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนเป็นล้านปีเลยถูกไหมเพราะฉะนั้น secondary succession เนี่ยมันจะกลายเป็นต้นไม้เนี่ยมันจะใช้เวลาน้อยกว่าถูกไหมเอออย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นเขาถามว่าอะไรปิงปองน้องตอบก่อนว่าภูเขาไฟระเบิดเป็น primary หรือ secondary เป็น primary เป็นปฐมภูมิเพราะฉะนั้นสิ่งชีวิตที่จะเกิดขึ้นต้องเป็นสิ่งมีชีวิตต่ำที่สุดคือไลเคนน้องรู้ไหมไลเคนเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากอะไรไลเคนนี่เป็นสิ่งมีชีวิต2ชนิดอยู่ด้วยกันนะคำว่าไลเคนเนี่ยคำว่าไลเคนเป็นการอยู่ร่วมกันของสรสขน้องว่าย่อมาจากอะไรฮะสาหร่ายสีเขียวนั่นเองนะฮะบวกกับใครฮะบวกกับรานะสาหร่ายสีเขียวจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงฮะเชื้อราจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพพวกสารอาหารต่างๆพวกแร่ธาตุพวกน้ำอะไรเงี้ยดูดมาแล้วส่งให้สาหร่ายสีเขียวแล้วสาหร่ายสีเขียวก็สังเคราะห์แสงจากนั้นก็เอาอาหารมาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้น้องว่า2ตัวเนี้ยไลเคนอยู่ร่วมกันเนี่ยด้วยภาวะอะไรพึ่งพาเก่งมากเห็นไหมฮะมีเชื้อราเห็นปะสิ่งมีชีวิตตัวนี้อยู่ในภาวะพึ่งพาเพราะฉะนั้นน้องต้องอ่านข้อสอบดีๆถ้าข้อสอบเขียนคำว่าไลเคนเฉยๆเนี่ยเป็นภาวะพึ่งพาแต่ถ้าเป็นไลเคนบนต้นไม้เนี่ยเป็นอะไรเป็นอิงอาศัยเข้าใจไหมเป็นไลเคนไปอยู่บนต้นไม้อีกทีเก็ตไหมเพราะฉะนั้นดูข้อสอบด้วยว่าไลเคนเฉยๆหรือไลเคนบนต้นไม้นะโอเคได้แหละเก็ตข้อที่5ถามว่าอุ้ยข้อมูลในข้อใดให้ความหมายของประชากรได้อย่างถูกต้องพี่บอกแล้วว่าประชากรหรือ population เนี่ยต้องประกอบด้วย3อย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ทวนกันนิดนึงค่ะ population ต้องประกอบไปด้วยอันที่1คือ single species พี่เกินฮะโอเคฮะพี่ก็ลบๆไงฮะpopulation นะฮะประกอบไปด้วยอะไรฮะประกอบไปด้วยอันนี้หนึ่งคือ single species คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวแต่ว่าน้องต้องบอกนะว่าตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะถึงจะเป็นประชากรนะโอเค2ตัวบวกกับ habitat ที่อยู่อาศัยแล้วก็บวกกับเวลาด้วยต้องบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนถึงจะเรียกว่าเป็นประชากรได้นะนี่เขาก็ให้ใหม่เลยค่ะแล้วก็ถามว่าข้อใดเป็นประชากรกลับไปดูข้อที่1ในปี2527มีนักเรียนชายในจังหวัดกอ 25,000 คนเป็นประชากรไหมเป็นไหมเป็นซิงเกิลสปีชีส์ไหมเป็นมีนักเรียนชายไงตั้งแต่2ตัวไอ้2คนขึ้นไปนะแล้วบอกสถานที่ได้ว่าอยู่จังหวัดกอแล้วก็บอกได้ว่าอยู่ในปี2527น้องว่าข้อ2มันขาดอะไรไปมะพร้าวในสวนของนายขอมี250ต้นอ้าวมะพร้าวนี่ไงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวถูกไหมหรือใครบอกนายขอเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีไหมเขาบอกว่าสวนของนายขออย่าถูกไหมมะพร้าวนี่ไง250เกิน2แล้วบอกสถานที่ด้วยว่าสวนของนายข
แต่ไม่มีเวลาเมื่อไหร่ล่ะก็บอกมาสิเมื่อวานเมื่อเช้าก็ได้18นเมื่อวานนี้ก็ได้เข้าใจมั้ยอาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดือนที่แล้วก็ได้ปีที่แล้วก็ได้300ปีที่แล้วยังได้เลยแต่ต้องบอกเวลาเข้าใจมั้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีรถจอดอยู่ถนนหน้าโรงเรียนคอ200คันสิ่งมีชีวิตอยู่ไหนสิ่งมีชีวิตในข้อนี้อยู่ไหนรถมันไม่มีชีวิตรถ200คันน้องจะบอกนี่ไงมากกว่า2รถมันไม่มีชีวิตบอกแค่ว่าอยู่ถนนหน้าโรงเรียนนี่เป็นสถานที่แล้วบอกแค่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นขาดสิ่งมีชีวิตข้อ4น้องว่าขาดอะไรข้อ4ขาดอะไรอะไรเกินสิ่งมีชีวิตเกินน้องแมลงสาบและหนูอย่างละ20ตัวก็บอกแล้วประชากรต้องชนิดเดียวอยู่บ้านนางสาวคงออ่ะมีสถานที่ด้วยนะเมื่อเดือนมกราคมบอกไว้ละน้องว่าข้อ4เป็นอะไรข้อ4เป็นระบบนิเวศของบ้านนางสาวงอค่ะเพราะมีความสัมพันธ์เห็นไหมคะมีสิ่งมีชีวิต2ชนิดเราเรียกคอมเพล็กซ์สปีชีส์แล้วก็มีที่อยู่เราเรียกเป็นระบบนิเวศเพราะฉะนั้นอันนี้คือระบบนิเวศของบ้านนางสาวงอโอเคมะระบบนิเวศแบบบ้านนางสาวงอระบบนิเวศสกปรกนั่นเองนะฮะโอเคต่อมาดูกันต่อว่าในการตรวจวัดค่า DO และ BOD ของน้ำทิ้งจากโรงงานต่างๆดังนี้เป็นดังนี้นะฮะแล้วเขาต้องการถามอะไรเขาถามว่าน้ำทิ้งจากโรงงานใดเกิดมลภาวะของน้ำเขาถามว่าอะไรเป็นน้ำเสียนั่นเองทีนี้เราก็จะวัดการเกิดน้ำเสียจากค่า DO แล้วก็ BOD นะค่า DO คือค่าที่อะไร DO คือปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำDO คือปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำปกติเนี่ย DO ต้องมากกว่า3ค่ะเพราะฉะนั้นถ้า DO น้อยกว่า3มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรเราถือว่าน้ำเสียน้ำเน่าอันที่2คือค่า BOD BOD ค่า BOD เนี่ยคือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ที่จุลินทรีย์นะใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์คือน้ำมันจะทำให้น้ำมันมีกลิ่นเหม็นนะน้องทำให้น้ำมันเหม็นขึ้นมาคือค่า BOD เนี่ยปกติต้องต่ำกว่า100ถ้าออกซิเจนที่ต้องใช้ในการสลายเนี่ยมากกว่า100เมื่อไหร่เราถือว่าน้ำเสียเราถือว่าเป็นน้ำเสียเพราะฉะนั้นถ้า DO น้อยกว่า3แล้ว BOD มากกว่า100ถือว่าเป็นน้ำเสียมีอีกค่าหนึ่งที่เราควรจะต้องแบบให้ความสนใจนิดนึงคือค่า CODค่า CODคือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ย่อยสลายโอ้ไม่ใช่ที่จุลินทรีย์ขอโทษที่สารเคมีน้องเวลาเราบำบัดน้ำเสียโดยการใช้สารเคมีเคยเห็นไหมเวลาเราเติมสารเคมีเข้าไปอ่ะที่สารเคมีใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์นะโดยปกติค่า COD เนี่ยมันก็ไม่ได้มีการประมาณไว้ว่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในข้อสอบอ่ะก็มักจะไม่ค่อยถามแต่ให้น้องรู้ว่าค่า COD โดยปกติเนี่ยมักจะมีค่ามากกว่าค่า BOD นะมักจะมีกับมากกว่า BOD ไม่ว่าน้ำดีน้ำเสียก็ตามแต่มันก็จะมากกว่าอยู่แล้วนะโอเคทีนี้ก็เลยกลับย้อนกลับไปน้องก็มาดูหาว่าโรงงานไหนมันถึงจะเป็นน้ำเสียโรงงานน้ำตาลน้ำเสียไหมคะค่า DO 2.7 ปกติ DO เนี่ยถ้าต่ำกว่า3ใช่ไหมน้ำเสียอันนี้ต้องมากกว่า100เพราะฉะนั้นน้ำตาลนี่ต่ำกว่าเกณฑ์ไหม
ตามอันนี้ก็สูงกว่าเกณฑ์เพราะฉะนั้นโรงงานน้ำตาลเป็นน้ำเสียโรงงานกระดาษเสียไหม BO ไม่เสีย BOD ก็ไม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นโรงงานกระดาษดีนะครับไม่เป็นมลพิษอาหารกระป๋องน้ำเสียไหมเสียเสียไหมเสียใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโรงงานอาหารกระป๋องก็น้ำเสียโรงงานเบียร์เสียไหมไม่เสียเสียไหมไม่เสียถ้าพี่ให้เรียงลำดับว่าโรงงานไหนมีมลพิษมากสุดน้องตอบล่ะเรียงลำดับซิมลพิษมากสุดอันดับหนึ่งกระป๋องฮะอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมน้ำเสียมากสุดลำดับสองน้ำตาลอันดับสามคือเออเบียร์นะถึงแม้อันนี้มันก็ใกล้กันนะแต่นี้มากกว่านี้มากเลยใช่ไหมฮะก็ประมาณ3กับนี่นะฮะโอเคเพราะงั้นก็ตอบได้แล้วว่าเป็นน้ำตาลกับอาหารกับปอกนะโอเคต่อไปดูข้อต่อไปคือข้อ7เลยใช่ไหมอ่ะเป็นเรื่องของสารชีวโมเลกุลละกำหนดให้ไขมัน1กรัมเนี่ยให้พลังงาน9แคลอรี่นะคาร์โบไฮเดรต1กรัมให้พลังงาน4แคลอรี่และโปรตีน1กรัมให้พลังงาน 4.5 แคลอรี่เออน้องคงเคยเรียนมานะว่าโปรตีนให้พลังงาน4แคลอรี่ใช่ไหม1กรัมแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโปรตีนเนี่ยมันจะให้พลังงานมากกว่าคาร์โบไฮเดรตนิดหน่อยคือประมาณ 4.2 ถึง 4.5 เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำข้อสอบบางทีอ่ะถ้าน้องแทนค่าเป็นเลข4อ่ะโปรตีนให้พลังงานเป็นเลข4อ่ะมันจะไม่ได้คำตอบมันจะไม่ได้คำตอบพอมันไม่ได้คำตอบน้องก็เป็นไงอุ้ยก็เอาที่ใกล้เคียงที่สุดแล้วกันแล้วมันจะผิดนะรู้ป่ะตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดแทนแล้วมันไม่ได้ให้แทน 4.2 ไปก่อนนะให้ลองแทน 4.2 ด้วยแล้วมันจะได้คำตอบเป๊ะเลยบางทีนะโอเคเนี่ยนะว่ากล้วยหนัก100กรัมเนี่ยมีคาร์โบไฮเดรต20กรัมนะแล้วก็มีไขมัน 0.5 กรัมและโปรตีน1กรัมถามว่ากล้วยหนัก100กรัมมีคาร์โบไฮเดรตเท่านี้ไขมันเท่านี้และโปรตีนเท่านี้ดูค่ะถามว่าถ้ากินกล้วย250กรัมจะได้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่น้องข้อสอบข้อนี้มันแย่มากคืออะไรคะมันหลอกให้เราอ่านเยอะมันถามแค่คาร์โบไฮเดรตเราเสียเวลาในการอ่านเราเสียเวลาในการอ่านไขมันเราเสียเวลาในการอ่านโปรตีนเราเสียเวลาในการที่จะต้องมาดูว่ามันมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำไมไม่ให้แต่คาร์โบไฮเดรตมาเขาก็คงกลัวโจทย์มันสั้นเกินไปก็เลยต้องใส่มาเยอะๆให้น้องงงหรือยังไงนะเพราะฉะนั้นง่ายมากถ้ากล้วย100กรัมมีคาร์โบไฮเดรตอยู่20เทียบเป็นหยดตะยางธรรมดานะถ้ากล้วย250ก็จะต้องมีคาร์โบไฮเดรต250คูณ20หารด้วย100เป็นเท่าไหร่เนี่ยฮะ50จริงๆเราคิดในใจเราก็ตอบได้ถูกไหมเออ100มี20 200มี40อีก50ก็10เงี้ยก็รวมกันเป็น50ถูกปะเออง่ายๆเนาะได้นะง่ายเนาะง่ายนะง่ายนะเนี่ยถือว่าง่ายนะเนี่ยตึงอ้าวไปแล้วข้อ8ถามว่าสมบัติทางเคมีใดไม่ใช่สมบัติของโปรตีนทำไมพี่ต้องตัดลิ้นคะสมบัติทางเคมีใดไม่ใช่สมบัติของโปรตีนน้องตอบข้อไหนพี่ให้โอกาสน้องก่อนเลยตอบข้อไหนฮะตอบข้อไหนโอ้ยังไม่จบเลยค่ะพี่ใครอยู่พึ่งพาหนูยังไม่จบอะติดตบติดตบติดข้อสอบชีวะ1ข้อน้องต้องใช้เวลาแค่1นาทีนะฮะเข้าใจไหมฮะตอบข้อไหนฮะหนูก็ยังอ่านไม่จบอยู่ดีตอบข้อไหนฮะยังไม่อ่านจบหนูอ่านข้อไหนฮะสามหนูตอบข้อไหนฮะสามค่ะหนูตอบข้อไหนคะหนูยังอ่านไม่จบค่ะสามสามแล้วมีคนตอบสามแล้วน้องๆทางบ้านตอบข้อไหนฮะส่งจดหมายมานะคะปีหน้าพี่เฉลยให้นะคะตอบข้อไหนฮะสามอีกแล้วตอบข้อไหนฮะไม่ตอบค่ะข้อนี้หนูขอข้ามค่ะน้องเวลาน้องไปทำข้อสอบจริงๆต้องข้ามใช่ไหมข้ามได้แต่ยังไงน้องต้องกลับมามั่วมันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นน้องมั่วเลยค่ะสองนะฮะสองค่ะโอเคค่ะสงสัยข้อสอบข้อนี้จะยากเกินไปเหรอฮะ
ดูค่ะข้อใดไม่ใช่สมบัติทางเคมีของโปรตีนน้องตอบข้อ2ทำหน้าที่ช่วยเร่งปฏิกิริยาน้องเห็นไหมฮะคำว่าช่วยเร่งปฏิกิริยาช่วยปฏิกิริยาเนี่ยก็คือช่วยเร่งออกซิเดชันรีดักชันตัวที่ช่วยปฏิกิริยานั่นคือเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันก็คือเป็นปฏิกิริยาที่มีการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนถูกไหมเอนไซม์เป็นโปรตีนฮะเอนไซม์เป็นโปรตีนเพราะฉะนั้นข้อนี้ถือว่าเป็นนะคะเราไม่ตอบเพราะเอนไซม์คือโปรตีนน้องตอบข้อ3ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของสัตว์ชั้นสูงสัตว์ชั้นสูงถ้าเกิดเขาพูดถึงสัตว์ชั้นสูงให้น้องเข้าใจว่ามันคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยเนี่ยภูมิคุ้มกันก็คือแอนติบอดีเม็ดเลือดขาวสร้างแอนติบอดีซึ่งแอนติบอดีก็คือโปรตีนเอาละมี1กับ4แล้วค่ะพี่ให้โอกาสน้องอีกคนละ1ครั้งค่ะถ้าตอบไม่ได้รอบนี้นะคะพี่จะแตกถั่วงอกให้ไปผูกคอตายค่ะนะคะผูกคอตายใต้ต้นถั่วงอกไงฮะตึง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 ข้อ4นะฮะข้อ4รับถั่วงอกด้านหลังไม่ใช่ข้ออะไรฮะ4นะฮะ4นะฮะข้อ4เหรอคะทุกคนตอบข้อ4พี่ต้องซื้อถั่วงอกจริงเหรอคะนำออกซิเจนสู่ส่วนต่างๆของร่างกายตัวที่ขนส่งออกซิเจนไปให้ส่วนต่างๆของร่างกายคือฮีโมโกลบินนะซึ่งฮีโมโกลบินก็เป็นโปรตีนรับถั่วงอกด้านหลังเลยนะคะต้องตอบข้อ1ค่ะน้องดูค่ะทำหน้าที่เป็นต้นแบบในการสังเคราะห์เอนไซม์เอ้าก็พี่เพิ่งบอกน้องถูกไหมคะว่าตัวเอนไซม์เนี่ยมันก็คือตัวโปรตีนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้นแบบของมันคืออะไรน้องดูค่ะปกติเนี่ยเซลล์มันจะมีอย่างนี้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนจาก DNA ม6ต้องรู้ดิเรื่องเนี้ยเปลี่ยนไปเป็น RNA เรียนแล้วม6เพิ่งเรียนเทอมที่แล้วเองใช่ไหมสายวิทย์น่ะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นโปรตีนใช่ไหมสอบไปแล้วด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นไงคะตัดเกรดไปยังคะตัดแล้วด้วยอีกนะฮะน้องเห็นไหมคะว่าจาก DNA ไปเป็น RNA กระบวนการนี้เรียกว่า transcription ถูกไหมหรือการถอดรหัสทางพันธุกรรมช้ำมาก่อนใช่ไหมล่ะฮะใช่ไหมเพิ่งเรียนถูกไหมแล้วจาก RNA เป็นโปรตีนเราเรียก translation คือการแปลรหัสทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นต้นแบบของโปรตีนคือ RNA ถูกปะใช่ไหมโรงเรียนเดียวกันต้องเรียนมาด้วยกันตัดเกรดมาด้วยกันนะ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 หนูโอเคม5ก็เดี๋ยวได้เจอตอนม6นะฮะยากไหมฮะเจเนติกพันธุศาสตร์ยากไหมไม่ค่อยยากเห็นแน่ง่ายต่อไปข้อที่9ถามว่าจากการทดลองต่อไปนี้หลอดที่1ใส่น้ำอ้อย1ช้อนตวงเราต้องรู้ค่ะน้ำอ้อยเป็นน้ำตาลอะไรน้ำอ้อยอ้อยเอาไปทำน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายคือน้ำตาลซูโครสเพราะฉะนั้นนี่คือน้ำตาลซูโครสหลอดที่2ใส่น้ำผึ้ง1ช้อนตวงน้ำผึ้งเป็นน้ำตาลนี่ใส่น้ำผึ้งเป็นน้ำตาลกลูโคสกลูโคสใช่ไหมหลอดที่3ใส่ข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มเนี่ยเป็นแป้งถูกไหมน้องเป็นแป้งนะไม่ใช่น้ำตาลแต่ไปเคี้ยวให้ละเอียดแล้วเคี้ยวแสดงว่าอยู่ในปากในปากมีอะไมเลสถูกไหมเพราะฉะนั้นแป้งต้องถูกย่อยให้เป็นน้ำตาลมอนโตสแล้วถูกไหมแป้งก็ถูกย่อยเป็นน้ำตาลมอนโตสแล้วเรียบร้อยหลอดที่4ใส่ข้าวสุกบดละเอียดข้าวสุกก็คือแป้งเอาไปบดธรรมดาแป้งจะมีการเปลี่ยนอะไรไหมไม่มีก็ยังเป็นแป้งอยู่ดีเพราะฉะนั้นหลอดที่1คือซูโคสหลอดที่2คือกลูโคสหลอดที่3คือมอนโตสหลอดที่4คือแป้งถูกไหมถามว่าเติมสารละลายเบเนดิกต์น้องปกติเบเนดิกต์เราใช้ทดสอบน้ำตาลถูกไหมเราใช้ทดสอบน้ำตาลในหลอดทดสอบทุกหลอดเลยใส่ไปเลยหลอดละ3 mlถามว่าแล้วก็เอาไปต้มในน้ำเดือด 1-2 นาทีก็มานำไปตรวจผลเอาไปต้มน้ำเดือดนะเขาถามว่าหลอดใดเกิดปฏิกิริยากับเบเนดิกต์
น้องต้องรู้เลยว่าปกติแล้วเนี่ยสารละลายเบเนดิกต์เนี่ยเบเนดิกต์ปกติสีอะไรสีฟ้าปกติเบเนดิกต์สีฟ้าแล้วถ้าสมมติว่าไปทำปฏิกิริยากับน้ำตาลเนี่ยจะได้เป็นตะกอนสีส้มอิฐหรือเป็นตะกอนสีแดงอิฐถูกไหมฮะยกเว้นน้ำตาลตัวหนึ่งที่ไม่ทำปฏิกิริยากับเบเนดิกต์คือน้ำตาลซูโครสน้ำตาลซูโครสเนี่ยหรือน้ำตาลทรายเนี่ยเป็นน้ำตาลที่ไม่ทำปฏิกิริยากับเบเนดิกต์ถ้าอยากให้มันทำปฏิกิริยากับเบเนดิกต์น้องต้องไปต้มก่อนไปต้มในกรดไฮโดรคลอริกก็คือเป็นกรดเกลือหรืออาจจะใช้กรดไนตริกก็ได้ไปต้มก่อนจากนั้นน้องค่อยเติมเบเนดิกต์มันถึงจะได้ตะกอนเข้าใจไหมถ้าน้ำตาลอื่นอ่ะต้มไม่ต้องต้มใส่เบเนดิกต์เกิดเลยแต่อีซูโครสน้องต้องไปต้มกับกรดก่อนมันถึงได้ผลถ้าไม่ต้มกับกรดมันก็ไม่ให้ผลอะไรมันก็ยังเป็นสีฟ้าๆเขียวๆอยู่เหมือนเดิมถูกไหมเพราะงั้นเขาถามว่าหลอดใดควรเกิดปฏิกิริยากับเบเนดิกต์มาดูหลอดที่1เกิดไหมน้ำตาลซูโครสไม่เกิดฮะหลอดที่1ไม่เกิดหลอดที่2เกิดไหมกลูโคสเกิดนะหลอดที่3เกิดไหมเกิดใช่ไหมฮะหลอดที่4เกิดไหมไม่เกิดหรอกค่ะเพราะมันเป็นแป้งถ้าแป้งน้องจากทดสอบน้องต้องใช้อะไรใช้ไอโอดีนเข้าใจไหมถ้าแป้งเนี่ยใช้ไอโอดีนถ้าน้ำตาลใช้เบเนดิกต์ถูกไหมอ่ะแต่เขาก็บอกพี่นี่ไงก็เขาบอกว่าเอาหลอดทั้งหมดไปต้มไม่ใช่หรอเขาบอกต้มเขาบอกในต้มในกรดไหมไม่เขาบอกแค่ต้มเฉยๆก็ไม่ต้องตอบเข้าใจไหมฮะเขาหลอกเราเออเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะเป็นคนที่โกหกที่สุดในโลกเวลาอยู่ในห้องสอบนะตึงเพราะฉะนั้นตอบ1กับไม่ใช่ตอบ2กับ3ตึงต่อไปข้อสุดท้ายถามว่าลักษณะที่ผิดปกติในข้อใดนะที่บ่งบอกว่าเป็นอาการขาดวิตามินสำคัญดังตารางแสดงได้อย่างถูกต้องดูก่อนอุ้ยมีขาด B5 ขาด C ขาด D ขาด B2 แล้วก็ขาด A พี่ถามว่าขาด B5 เนี่ยนะ B5 น้องต้องรู้จาก B5 มันคือชื่อวิตามิน B5 คือ pantothenic acid ใช่ไหมฮะ pantothenic acid หรือวิตามิน B5ถูกไหมเป็นโทนิกแอซิดถ้าวิตามินซีก็เป็นแอสคอร์บิกแอซิดวิตามินดีคือแคลซิเฟอรอล B2 คือไรโบเฟวินวิตามิน A คือเรตินอลอีพวกชื่อนี้ต้องจำได้ด้วยนะชื่อเคมีของมันน่ะพวกวิตามินเนี่ยต้องจำได้ทีนี้มันง่ายอย่างนึงตรงไหนน้องรู้ไหมถ้าน้องรู้แค่ตัวเดียวน้องก็จะตอบได้เพราะอะไรเพราะน้องจะเห็นเลยว่ามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยน้องเห็นไหมมันไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นน้องรู้อาการขาดของวิตามินตัวเดียวน้องก็ทำคำตอบข้อนี้ได้เลยถูกไหมถูกปะน้องก็ตอบได้เลยน้องไม่ต้องคิดเยอะเลยแล้ววิตามินที่น้องชอบที่สุดคือวิตามินซีถูกไหมที่บอกท่องมาตั้งแต่ปฐมเลยเลือดออกตามไรฟันแบบนี้ใครก็ทำได้นะแน่นอนอยู่แล้วโจทย์ยาวก็จริงแต่จริงๆไม่มีอะไรเลยกลับไปดูสิน้องดูวิตามินซีมีไหมเลือดออกตามไรฟันนี่ไงงูเหรอกลับไปดูงองูอยู่ไหนนี่ไงตอบได้ไหมตอบเลยอย่าไปคิดเยอะเนี่ยฮะเลือดออกตามไรฟันอ่ะทีนี้มาดูดีกว่า B5 ถ้าขาดจะมีอาการอะไรบ้างอะไรฮะชานั้นต้อง B1 B1 นะเน็บชาเบอร์รี่เบอร์รี่ต้อง B1 นะไปภาษาเจ B5 โดยส่วนมากเนี่ยจะเป็นอาการที่เกี่ยวกับผิวหนังจะแห้งแตกลอกแล้วก็ไหม้ง่ายเวลาโดนแสงแดดนะ
แล้วก็อาจจะมีอาการระบบย่อยอาหารผิดปกตินิดหน่อยเช่นแบบเป็นแบบขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องง่ายอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ถ่ายเหลวอะไรอย่างเงี้ยถ้าวิตามินซีก็อย่างที่บอกเลือดออกตามไรฟันถ้าขาดนะเลือดออกตามไรฟันถ้ากินไปเยอะน้องจะเห็นว่าคนที่แบบกินวิตามินซีใช่ปะกินวิตามินซีเยอะหรือว่าบางคนไปฉีดให้ผิวมันสวยงามเนี่ยเนื่องจากว่าวิตามินซีเนี่ยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระคำว่าสารต้านอนุมูลอิสระก็คือเป็นสารที่ป้องกันทุกอย่างที่จะมาทำลายเซลล์ของเราเข้าใจไหมที่จะทำลายเซลล์ของเรานี้ก็จะต่อสู้อะไรเงี้ยแล้ววิตามินซีเนี่ยยังเป็นโปรวิตามินก็คือเป็นสารตั้งต้นของการเกิดคอลลาเจนอีกด้วยมีคอลลาเจนเยอะแล้วสวยถูกไหมเนื้อมันเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใช่ไหมผิวพันก็จะดีเต่งตึงเป็นสีชมพูอย่างนี้โดนตบก็เป็นสีชมพูได้นะโอเคนี่คือวิตามินซีแต่ถ้ากินเยอะก็อาจจะท้องเสียอย่างเงี้ยนะเพราะมันเป็นแบบกรดนะมันก็ท้องเสียได้วิตามินดีเนี่ยสังเคราะห์ได้ที่ผิวหนังโดยแสงเลยคะแสงแดดน้องไปยืนตอนเที่ยงมันได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าแสง UV อ่อนในตอนเช้าอ่ะถ้าเช้าเดี๋ยวนี้แดดมันแรงอ่ะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ต้องเป็นแดดระหว่าง 6:00 นก่อน 8:00 นอะไรเงี้ย 6:00 นถึง 8:00 นหรือว่าไม่งั้นก็ 5:00 นเย็นอะไรเงี้ยก็ไปยืนแล้วมันก็จะผิวหนังก็จะเปลี่ยนไงเปลี่ยนเป็นวิตามินดีแต่ว่าการเปลี่ยนเนี่ยต้องเปลี่ยน3ที่นะเปลี่ยนที่ผิวหนังนี่ยังใช้การไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนที่ตับครั้งที่2ก็ยังใช้การไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนที่ไตเปลี่ยนรูป3ครั้งถึงจะได้วิตามินดีนะวิตามินดีมีความสำคัญยังไง1เป็นไงฮะเกี่ยวกับการสร้างกระดูกแล้วก็ฟันถูกไหมฮะให้แข็งแรงถูกไหมฮะเป็นการสะสมแคลเซียมด้วยน้องเห็นไหมเนี่ยแคลซีเนี่ยมาจากคำว่าแคลเซียมนั้นวิตามินดีกับแคลเซียมมาด้วยกันอยู่ในกระดูกถูกไหมต่อไปวิตามิน B2 ไรโบเฟลวินเนี่ยถ้ากดขาดจะเป็นโรคอะไรเนี่ยน้องปากอะไรน้องอย่าบอกปากหมาปากอะไรฮะปากนกกระจอกใช่ไหมฮะก็คือมีแผลที่บริเวณมุมปากพี่เคยเป็นตอนเด็กนะกินข้าวไม่ได้แล้วมันเจ็บมันอ้าปากไม่ได้ปากนกกระจอกนะเขาบอกว่าปากเนี่ยจะเกิดจากการพูดมากไม่ใช่นะมันเกิดจากการแบบว่าแบบเป็นแผลเรื้อรังเงี้ยนะแล้วก็เจ็บอะไรเงี้ยขาดวิตามิน B2 แล้ววิตามิน A ก็จะเป็นโรคอะไรฮะน้องตาเลยฮะสายตาเป็นไงตาบอดกลางคืนใช่ไหมฮะก็จะมองเห็นในที่มืดไม่ชัดแต่เราปกติเราอยู่ในที่มืดเราก็จะเห็นเป็นภาพเลือนรางใช่ไหมนี่คือโต๊ะนี่คือเก้าอี้แต่เราอาจจะมองไม่เห็นสีใช่ไหมเป็นภาพขาวดำแต่ถ้าคนที่เป็นตาฝ้าฟางหรือตาบอดกลางคืนเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นเลยมันจะมืดไปเลยเพราะฉะนั้นเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ออกไปไหนเลยก็จะอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะงั้นก็ให้เขากินวิตามิน A วิตามิน A นี่ก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวหนึ่งนะวิตามินที่กินแล้วสวยนะน้อง ACE เพราะ3ตัวนี้เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ทั้ง3ตัวแล้วตัวนี้ก็จะทำให้เราสวยโดยเฉพาะวิตามิน A เนี่ยมันก็จะช่วยลดการเป็นสิวนี้ด้วยนะคะแต่เนื่องจากมันเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันก็ค่อนข้างอันตรายอย่างในคนท้องเนี่ยห้ามเลยต้องหยุดยาที่เป็นวิตามิน A เพราะว่าจะแทงลูกได้นะฮะงั้นก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะสรุปวันนี้นะฮะสำหรับการโจทย์ชีววิทยาในพาร์ท2ก็มีอยู่ประมาณนี้ก็คือในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็สารชีวโมเลกุลนะฮะก็จบพาร์ท2ไปแล้วก็คราวหน้าก็อย่าลืมมาติดตามกันต่อว่าจะเป็นพาร์ทอะไรนะแล้วก็มาเรียนแล้วก็วันนี้ก็กลับไปทบทวนนะฮะสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะตาสลอนมากแล้วก็รับถั่วงอกทางด้านหลังห้องเรียนได้นะคะวันนี้โอเควันนี้ขอบคุณและสวัสดีเด็กๆที่ทางบ้านแล้วก็สวัสดีคุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบทเรียนในวันนี้เยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันอีกรอบนึงนะครับจะได้ไม่ลืมเรื่องระบบนิเวศสิ่งที่เราต้องเน้นคือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศในภาวะต่างๆเป็นอย่างไรรวมทั้งต้องสามารถจำตัวอย่างที่พี่ตอนสอนได้ด้วยนะครับโดยทั้ง7ภาวะได้แก่ภาวะปรสิตต้องแยกให้ออกกับภาวะร่าเหยื่อภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันต้องแยกให้ออกจากภาวะพึ่งพาภาวะอิงอาศัยภาวะแข่งขันและภาวะหลั่งสารยับยั้งการเจริญและในส่วนของสารชีวโมเลกุลสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือคาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวได้แก่กลูโคสฟักโทสและกาแลคโทสน้ำตาลโมเลกุลคู่ได้แก่วันโทสซูโคสและแลคโทสซึ่งการทดสอบน้ำตาลเราใช้สารละลายเบเนดิกคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ได้แก่อะไมโรสอะไมโรเพคตินไกลโคเจนและเซลลูโลสซ
ึ่งการทดสอบแป้งเราใช้สารละลายไอโอดีนโปรตีนมีหน่วยย่อยคือกรดอะมิโนซึ่งต้องบอกได้ว่ากรดอะมิโนที่จำเป็นได้แก่อะไรบ้างกรดอะมิโนจะต่อการเป็นโปรตีนโดยการสร้างพันธะเปปไทด์เราสามารถทดสอบโปรตีนโดยการใช้สารละลายไบยูเลตไขมันเป็นสารชีวะโมเลกุลที่ให้พลังงานมากที่สุดมีหน่วยย่อยคือกรดไขมันและกรีเซอรอลการทดสอบไขมันทำได้โดยนำไปถูกับกระดาษไขครับเป็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับบทเรียนในวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมหาแบบฝึกหัดมาทำด้วยนะครับเวลาอยู่ในข้อสอบจริงเนี่ยจะได้ทำถูกต้องและรวดเร็วเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจหรือยังงงๆอยู่สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่ www.thupukpunya.com/tv ครับผมไปกดไลค์ให้ที่ facebook.com/sonsat จะได้รู้ว่าพวกเราทำอะไรเรียนกับพี่ๆท่านไหนหรือมีกิจกรรมอะไรดีอยู่อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับส่วนวันนี้รายการเราคงหมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับรายการที่ติวสนุกปลุกความคิดจิตฝันในรายการสอนสอดแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ